พออุ้ยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะเซ็นทรัลเวิลด์มีแอ็กซิบิชันจีบีนะคะมาเปิดซึ่งเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่เปิดฉันชอบน้องกิกิมากนะเป็นแบบว่าขายเบเกอรี่แล้วนางก็จะนั่งไม้กวาดไปส่งของหล่อแล้วคนเขาไม่กลัวหรอก็ให้เขารู้ไม่ได้สิเพราะถ้าเป็นแม่มดแล้วรู้ว่าจะโดนสาปให้เป็นลูกออสนะจะดูเรื่องอะไรมาจะดูเรื่องบางครั้งนางก็จะชอบบอกก่อนแปลงร่างว่ามูนเป็นสมภาวะเป็นทำไมอัมพวาคืองี้นะคืองี้นะวันนี้ฉันจะมาพายายฟิล์มโอเควีโกะไปเที่ยวเว้ยฉันก็เลยมาถึงร้านของเขาเลยชื่อร้านซื้อร้านอันเอียงเกาะลาบยะโสเราจะเข้าไปดูกันดีกว่าว่าในร้านนี้มีใครอยู่บ้างเจ้าของร้านเขาไปไหนอะครับเขาไม่เคยเข้าหรอกใจเย็นมากจบธุรกิจแล้วตอนนี้ทั้งหมดเลยนี่คือเจ้าของธุรกิจใช่จริงๆแล้วนี่คือคนเทสโอเวอร์ทั้งหมดคือคนนี้แล้วก็นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านโคบรูแอนด์ไวน์นะครับผมซึ่งเป็นร้านของพี่พัทโอเควิโกเนาะแล้วก็วันนี้เรามากันที่ซุ้มเล็กๆนะครับเป็นป๊อปอัพเนาะซึ่งแบบไม่ได้สำคัญอะไรมากก็ผ่านๆไปนะทุกคนไปปล่อยผ่านไปแล้วก็อยู่กับร้านเฮานี่ด้วยนะคะมีอะไรกินบ้างคะเนี่ยข้าวราดแกงค่ะเป็นแบบผัดกะเพราซอยจูยำอะไรอย่างเงี้ยยำคุกกี้ใช่คุกกี้คุกกี้รอเจ้าของร้านก่อนดีกว่าว่าเจ้าของร้านจะมากี่โมงฮะมาคุณสั่งอะไรมาพูดสิฉันบอกให้พูดคุกกี้เลดเวลเวทเวลเวทเรดเวลเวทเขาแต่งน้ำตาลโมจบปะกินมัทฉะด้วยเหรอเลมอนอ่ะอ๋อเห็นมันเป็นสีเขียวไหมแก้วอ่ะที่ได้กินไหมพวกกำลังตัดแหละกินขนมไหมอร่อยนะไปไปไปอัมป้อมค่ะเผาร้านซึ่งฉันเผาไปหมดแล้วที่จะเป็นคือวิญญาณไฮโดรลิกโชว์ไฮโดรลิกเลยอ่ะนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมีนัดพาพี่ฟิล์มไปเที่ยวงานนิทรรศการของจีบีซึ่งฉันเพิ่งเข้าร้านตรงนี้วันแรกแล้ววันเดียวเรื่องของนาทีจริงหรอแล้วเนี่ยอยู่ไกลๆมากๆอ่ะแกว่าเสียงจะได้ยินชัดป่ะได้ยินแหละฉันชอบมาบ่นหลังกล้องว่าฉันชอบพูดกระซิบก็จริงนางชอบพูดแบบเอ้าก็เป็นแบบว่าผู้ชายตัวเล็กแกพูดแบบว่าเอว22ไม่รู้จักหรอไม่ใส่คอซองเรียกครูขารู้จักเปล่านี่นะคะอันนี้เป็นสูตรลับนะคะแล้วตรงนั้นกูใส่อะไรไปแล้ววะเห็นไหมบอกแล้วแกบอกแล้วแกชอบมาชวนกวนสมาธิเขาเนี่ยเครื่องปรุงที่เออร์ซูล่าทำให้แอเรียลอุ้ยมีหน้าล่ะทำไมฉันกินแล้วเสียงฉันหายแล้วหางหายด้วยไหมหางปลาหางยังมีอยู่หางค่ะแต่เป็นหางลิงค่ะหางหมาค่ะแล้วกูงงมากกูมาแล้วให้ดูเขาทะเลาะกันเองสองคนอ่ะพี่ฟิล์มครับในจีบีเราชอบเธอประทับใจกับตัวเรื่องไหนบ้างฉันชอบแม่มโนยคาราบิกแม่มโนยกิเก้แล้วก็สปิริตอเวย์โอ้ยเขาชอบเหมือนฉันเลยใช่ไหมแล้วก็เรื่องนี้ด้วยชื่อว่าอะไรวะที่เป็นคนตัวเล็กๆอ่ะอ๋อเรียตี้ซึ่งแต่เราเลือกมานอกจากสปิริตอเวย์มันเป็นเฮ้ยแกจะไปงานเขาจริงปะเนี่ยก็ไม่เป็นไรมันแบบว่ามันเป็นตัวละครที่เป็นตำนานแมสอ่ะบางคนอาจจะไปเที่ยวเสร็จปุ๊บแล้วกลับไปดูก็ได้แล้วซึ่งจีบีอ่ะเคยถูกกล่าวขนานนามว่าเป็นดิสนีย์ของประเทศญี่ปุ่นตอนนี้มันเลยอยากเห็นประกอบเขาอ่ะอังโดละเออ้าวเขาไม่ใช่เพลงนี้หรอใช่ที่ร้องไห้หรือเพลงนี้อยากจะเข้าไปจ้าไม่จ่าเขาใช้เพลงนี้ใช่ไหม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 เขาใช้เพล
ใช้วิธีป่ะมีแค่พี่ Fresh Fries คนที่ดูคลิปนี้แบบเบ้ปากมึงจะร้องเพลงจะรายการมึงอีกนานไหมแบบมึงจะโปรโมทอีกนานไหมอ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เธอมาร้านนี้เลยป่ะค่ะเพราะมันเป็นครั้งแรกที่ร้องมันแน่อันนี้คือร้องเพลงกบเกลื่อนว่าชวนพี่พัทแต่ชวนไปตั้งแต่เปิดร้านแล้วโควิดวายแต่ไม่มาแต่พฤศจิกายนที่แล้วแล้วแต่ยังไม่เคยมาทั้งที่มีใครบ้างแล้วกูบอกเขาว่าพี่พัทอุ้ยเดี๋ยวไปเลยวันนี้เดี๋ยวไปเลย10โมงวางแผนเอาไว้ตื่นขึ้นมาปุ๊บเที่ยงแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มาอีกเลยประมาณ 5-6 เดือนเป็นเมนูที่ผสมกันระหว่าง2ร้านนะครับเป็นของโคบูแอนด์ไวน์กับทาวนี่นะครับผมเป็นเลมอนเนดใส่กับโคบูนะครับเราจะมาชิมกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะทุกคนยังไงคะอร่อยครับสั้นมาชอบคือตั้นสดๆอร่อยกาแฟมีความดูเป็นยังไงมันเป็นขั้วกลางปะขั้วอะไรอะขั้วเข้มกาแฟเป็นกาแฟขั้วเข้มเนาะเราได้ความแบบเรารู้สึกได้ถึงความขมของตัวกาแฟอะแล้วก็ตัดกับความเปรี้ยวของตัวเลมอนเนดเป็นการคอมบิเนชันที่กลมกล่อมมากครับทุกคนมีขายแค่เดือนนี้ด้วยนะกิฟต์ออนอะวันที่29นะเทปอะ29ธันวาด้วยตอนนั้นก็ยังมีอยู่ก็ได้เดี๋ยวขายให้ให้อร่อยก็บอกว่าอร่อยค่ะอย่าฟืนอุ้ยตายแล้วแรงมากแล้วดูในมือถือของร้านอื่นด้วยก็อยู่แล้วนี่เป็นพี่แป้งนะครับทุกคนนี่ไม่ได้เพจของพับเกนะครับเขาพับทานครับพับทานค่ะแต่งหญิงตลอดเวลาแต่งหญิงทุกวันอีดอกแต่งจนถึงว่าปองตัวผมมาเรื่องการเต้นและการที่ไหนเดี๋ยวเจอกันที่เซ็นทรัลเวิลด์เลยค่ะแล้วไม่ขับรถไปหรออ๋อที่เซ็นทรัลเวิลด์เดี๋ยวไปเจอกันที่ลานจอดรถค่ะยายฟินยังไม่ถึงจ้าเพราะตอนนี้ยายฟินอยู่ที่ร้านอัธรสไม่ใช่ยังอยู่ตรงแรกแยกราชประสงค์อยู่ครับเพราะวันนี้รถติดมากรถติดมากแล้วเขามีเวทีกปปแกชอบหาเรื่องมาให้ฉันอีกแล้วนะครับผมแล้วเราก็อยู่กันที่หน้างาน The World of Studio Ghibli นะครับผมการนำตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ของ Ghibli เนี่ยมาไว้ในเอ็กซิบิชันนี้หมดเลยเราจะเข้าไปดูกันว่ามันจะมีเรื่องอะไรกันบ้างที่เราชอบนะครับนี่นะคะมาแล้วนะคะ Beauty Blogger สาวตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารโซการ์เด้นนะครับผมเคยมากินปะฉันเคยมากินอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างก็อร่อยจบสั้นมากสั้นมากเหมือนเมื่อกี้เลยจริงๆอ่ะฉันชอบมากินบุฟเฟ่ที่นี่เพราะว่าเขามีเป็นแบบเป็นปิ้งย่างด้วยแล้วก็เป็นหม้อชาบูฉันเคยแบบไม่เคยรู้จักมาก่อนเพราะเขาเพิ่งเปิดเมื่อกี้เลยมองแรกร้านอาหารเนี้ยจะมีเป็น2แบบคือมีทั้งบุฟเฟ่แล้วก็เป็นอลาคาร์ทเนาะกำลังดูอยู่ว่าอุ๊ยเขามีหลายราคาเหมือนกันนะครับใช่ราคาหลากหลายให้เราเลือกสรรเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็มีโปรโมชั่นสำหรับคนที่มาทานบุฟเฟ่ที่นี่เนาะทานครบ10ครั้งเนี่ยสะสมภายในไปเรื่อยๆทานครบ10ครั้งจะได้ฟรี1ครั้งครั้งนึงก็คือทานฟรีเลยแต่ว่าถ้าใครอยากมากินอลาคาร์ทก็ได้ก็มีเหมือนกันและนี่นะคะก็คือชุดอาหารของเรานะคะข้างใต้มันมีไฟจริงๆเลยนะทุกคนลองเอามือจับดูซิว่าร้อนจริงหรือเปล่าไฟปองหรือเปล่านั่นน่ะสินะเหมือนในเรื่องจีบีเลยที่เป็นไฟที่แบบคอยคนไข่ให้อ่ะอยู่ใต้น้ำเหรอเพราะฉันเห็นหมอแล้วฉันนึกว่ามีเอซูล่าอยู่เลยแบบว่าร้องเพลงแต่แบบมอสจะดูดเสียงชันไปมอสไม่ดูดเสียงก็มอสดูดมอสดูดหัวไม่ตีหรอกมอสชอบพูดแบบนี้กับเต้ตลอดเลยเวลาเดินเข้ามาแบบเจอกันในเงี้ยเปิดประตูเวลาเต้เข้ามาใช่ป่ะมันจะเป็นรถคันหนึ่งคันใหญ่ๆแล้วเต้จะชอบนั่งอยู่ตรงนี้แล้วมอสเดินเข้ามาพูดเป็นประตูดังปั้งมอสก็บอกกระซิบข้างๆหูว่าจะดูดนะไม่มีประโยชน์ทักทายมอชอบพูดแบบนี้ร้านซื้อกระดูกบ่อยมากแกก็อย่าเอาความจริงมาพูดสิมอดูแบบสู้ไปนะคะน่าจะน้ำหน่อยแต่ฉันกลัวมันคว่ำอ่ะเอาเลยหล่อจังเป็นไงบ้างคะเรายังไม่กินโอ้ยร้อนอ่ะก็บอกแล้วอย่าเล่นกับไฟร้อนๆจ้ะร้อนแต่ว่ากิมจิอ่ะแล้วเมื่อกี้เล่นแรงมากเลยไม่มีใครหันดูเลยอ่ะคนนั้นร้อนที่ปากแต่มือจับติ่งหูเออเวลาคนมันจับอะไรมันเจออะไรร้อนๆงั้นเราชอบเอามือมาจับไม่เธอต้องเอาลิ้นไปแตะหูค่ะมอสอร่อยมากจริงหรอสุดๆเดี๋ยวลองใช้หลอดดูดก็คือดูดจริงเธอแล้วหิวอ่ะฉันอยากดับไฟอ่ะเพราะว่ามันร้อนมันร้อนๆจะไม่ดีหรอคุยข้าวฉันรอแล้วเธอรอให้มันแบบให้มันน่ากินมากมอสกินใส่หอมหนูด้วยก็ได้มั้งคุณเธอน่ากินจังค่ะสุดเมนูคนอ้วนมันน่ากินเหรออันนี้นะคะเป็นเมนูของตากล้องสาวนะคะนี่ไงทุกคนพี่ฟิล์มบอกว่าเวลามาถ่ายคอนเทนต์เนี่ยจะต้องหาอะไรที่มันดู
ลำบากลำบากเกมหล่อกิมมิกแล้วคือยังไงเราจะมาหาวิธีดับไฟจากตะเกียงเมื่อกี้ฉันเป่าแล้วมันลุกไหนลองเป่าทิ้งดิมันยิ่งลุกปะเนี่ยดูดิยังไงลำบากไงหาอะไรลำบากให้ทำไม่ใช่อะไรมันร้อนตอนนี้มันกินยากนี่ฉันมาจากทะเลไงฉันไม่รู้ว่านี่คืออะไรนะเรียกว่าอะไรหรอหวีอะไรคือไฟเท่าใหญ่เป็นจึงเรียกอะไรร่างเมื่อไรกันฉันเคยได้ยินแต่เพื่อนดิฉันพูดว่าไฟร่างอย่าไปโดนไฟนั่นร่างเนื้อมันดูดีมากเนื้อหมูนุ่มมากของฉันเป็นเนื้อวัวจากออสเตรเลียอร่อยจริงอร่อยมากแล้วละลายในปากหมูหรอน้ำซุปมันดูมันละลายอยู่แล้วค่ะมันเหมือนเรานั่งอยู่ในแบบสวนที่เกาหลีจริงๆอ่ะใช่เพราะมันรอบๆนี้มีแต่ใบไม้ปกตินั่งก็สวนลุงเคยฟังเพลงนั่งอยู่ในสวนหน้าบ้านอย่างไม่สวยนั่งอยู่ในสวนผักกาดจำปะของเอมิลี่อ่ะเอมิลี่ก็ฉีกนั่งอยู่ในสวนผักกาดไม่รู้จักถ้าใครรู้จักคอมเมนต์บอกเลยนะคะแปลงชื่อเพลงที่มีคำว่าพ่อเอาคำว่าพ่อใส่ในชื่อเพลงเริ่มเพลงเช่นลุ้นอยู่นะต้องไปอยู่ชื่อเพลงในหัวกูหายหมดเลยฝากไว้ในกายพ่อนี่พ่อเป็นลับหรอใครๆก็ไม่รักพ่อเธอไมโอพ่อเลือดกูพ่ออะไรรักพ่อไปทุกวันลืมไปแล้วว่าพ่อเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยข้าน้ำพ่อไม่ได้ก็ไม่เอาพ่อคนเจ้าน้ำพ่อพ่อไม่ได้ช่วยให้ลบพ่อไม่ได้ช่วยให้ลืมเออพ่อมาช่วยให้ลืมเฮ้ยเร็วว่าตัวนู้นเอาอีเปิดเนื้อเพลงแล้วเฮ้ยแรงมากจังหวะตกหลุมพ่อฉันชอบตัวเองเวลาอยู่กับพ่อจิ้มนะผู้ถูกเลือกให้ผิดพ่อณหน้าพ่อถ้าหากว่าพ่อหายไปถ้าพ่อได้เจอกันอีกคือมีพ่อสองคนเหรอ Fire Dance อย่ามาเล่นกับพ่อกลายเป็นลูกทุ่งอ่ะอยากให้รู้ว่ารักพ่อเอาไปยังไงอยากไม่เป็นไรนะพ่อแกงนางพ่อชื่อเพลงเหรอชื่อเพลงพ่อมีพ่อมีคนถามพ่อมี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 แม่ next พ่อ next เลิฟเนี่ยพี่มีเฉลิมศรีอ่ะฉันรักพ่อมาตั้งนานแล้วเมื่อไรจะยอมเขาอีกหยดน้ำพ่อพ่อใหม่ก็ดูแลอยู่ช้ำคือพ่อจะกลับไปดีกับพ่อก็บอกไม่ถึงอ้วกับแม่หรอกับพ่อกับแม่พ่อเก่าคนโปรดเข้าปะอ่างั้นเนี่ยเพลงคู่กันเลยแต่งมาใหม่ด้วยพ่อใหม่คนโปรดขอคนรับคนรับชื่อสุดท้ายอันเชิญบทขอแบบพีคๆเลยอันเชิญบทเพลงของพาร์คินสันตกใจหมดพ่อรักพ่อรักมาจากเพื่อนรักนี่พี่ก็หรือออกแล้วอะไรแทงข้างหลังทะลุถึงหัวพ่อจุดอ่อนของฉันอยู่ตรงหัวพ่อยังมีออฟได้เยอะอยู่นะเนี่ยเล่นของพ่อไงเออเล่นของพ่อกูยังไม่ได้เลยตอนนี้เอาจริงปวดตึ๊บมากใครๆก็ไม่รักพ่อไปแล้วออกไปแล้วเอาละค่ะทุกคนเรากำลังจะเดินทางกันไปสวัสดีค่ะเรากำลังจะขึ้นไปเอ็กซิบิชันพอแล้วสี่โมงอ้าวอ้าวจริงปะเนี่ยเออเราจะไปรอบสุดท้ายปะเนี่ยไม่มันอีกรอบคือ4โมงถึง4ทุ่มอ๋อไม่เห็นมอดเลยอ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะเซ็นทรัลเวิลด์มีเอ็กซิบิชันจีบีนะคะมาเปิดซึ่งเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่เปิดเอ็กซิบิชันนี้ใช่เพราะไม่กล้าพูดว่าในเอเชียหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่กล้ามั่นใจขนาดไม่กล้ามั่นใจแต่ว่ามันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทุกอย่างมันเป็นของลิขสิทธิ์แท้หมดเลยสุดๆอุ้ยมีของขายด้วยเอาแล้วขายเยอะมากเอาแล้วล้มละลายเธอไปกันเถอะเดี๋ยวไปดูข้างในเพราะฉันตื่นเต้นอยากมาซื้อของไปประเด็นทางเข้าคือทางไหนทางนี้อ๋อทางแล้วเราก็เดินมั่นหน้ากันไปทางออกเออไปครับพี่ฟิล์มไปครับพี่ฟิล์มสวัสดีครับเนี่ยถ้าใครซื้อแบบ VIP ก็จะมีของแบบซิลวิเนียเยอะแยะอะไรครับใช่ค่ะครับอันนี้พี่ใหม่พี่ใหม่แบบถอดวิกคนอาจจะจำไม่ได้ใช่ขอบคุณนะครับและวันนี้เราก็จะพาน้องมอนนะครับกลับบ้านกันเพราะว่าซิลเลียนน้องมอนนั้นสามารถสอดเข้าไปในประตูทางเข้าได้เลยพอดีพอดีไม่แต่ว่า
หูอ่ะไม่เหมือนกันเพราะหูของมอสเขาเรียกว่าเข่าก็เลยอาจจะชนหน่อยชนประตูทำไมเธอใจร้ายกับน้องแบบนี้เดี๋ยวฉันจะให้ดูทางเข้าเข้ามาแล้วไปเรื่องครับคุณพี่ยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้ดูเลยอ่ะบัตรอยู่ไหนบัตรบัตรอยู่นี่จ้าให้เขาให้พี่เขาอ๋อขอบคุณครับเธอเธอพออุ้ยครับครูบินคาเฟ่ก็อย่างจีบีเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบโลเอเว่สุดเป็นคอลเลคชันที่คอมบิเนชันกับโลเอเว่พวกเรื่องอะไรนะสปิริตโลเอมาทำแบบใส่ไว้ในลายกระเป๋าเธอน้องน่ารักมากเลยอ่ะแล้วเป็นคนที่ชอบอาร์ตแล้วมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยเอฮาเกตด้วยอุ๊ยเขาจะเป็นแบบห้องที่แบบทำเป็น 3D ขึ้นไปเลยเว้ยนี่ไงฉันเจอแล้วไฟร่านที่เธอตามหาซึ่งน่ารักสุดๆน้องเป็นน้องที่ไปที่น่ารักสุดแต่เราชอบเรียกน้องว่าน้องไฟร่านเป็นการแบบจำลองให้เห็นว่าเป็นว่าของแบบเขาเรียกนะคือเท่าขนาดจริงเป็นยังไงนี่แล้วก็จะมาเป็นเพลงของไฟร์บอยเฉียบมาเลยก็ไปร้อนๆมันจะไม่มีครับทุกคนแต่ข้างๆกันนี้เขาจะมีโดมอะไรไม่รู้ซึ่งใช่เอาไว้นี่อบไอ้น้ำหัวใหญ่ไปไหมล่ะเอาไว้อบไอ้น้ำหัวเอาอยู่นี่เหรออยู่นี่เธอข้างหลังคือ how how are you welcome to Thailand ladies and gentlemen อันนี้คืออะไร5-4-2อันนี้มันจะเป็นที่อบผมใบแม่เข้าไป3-2โอ้ทุกคนมันคือวิวแบบ360องศาเว้ยเราจะไปอยู่ตรงกลางเราจะไปอยู่ตรงกลางเราจะหมุน360องศา3-2-1ไม่ใช่นะไม่ใช่นะหมุนไม่ได้ครับพี่คะหนูเวียนหัวค่ะพอดีเห็นวิวไม่ชัดเลยค่ะเห็นแต่หน้าพี่สองคนน่ารักจังและนี่ค่ะข้างหลังของเรานี้ก็จะคือการทดสอบการใช้คาถาวิงการ์เดียมเลบิโอซ่าเฮ้ยเปิดออกมาเป็นนางเปิดมาแล้วก็นางก็มองเห็นไหมคุณน่ารักว่ะคนที่ไม่ได้รู้จักเรื่องของจีบีทั้งหมดในสตูดิโอหรืออาจจะดูแค่บางเรื่องอ่ะถ้ามาใช่ว่ามันอินแล้วแบบกลับไปหาดูได้ง่ายใน Netflix ก็มีใช่ Netflix มีเกือบครบมีครบเลยมั้งน่าจะเกือบครบเพราะฉันเห็นบางเรื่องก็แบบงงๆว่าเฮ้ยมีเรื่องนี้ด้วยเหรอเรื่องเนี้ยอย่างเช่นเรื่องเนี้ยอันนี้ลาพิวต้ามีใน Netflix อันนี้เป็นการทดสอบคาถาวินการเดียมเรดิโอซ่าเนี่ยเค้าเลือกอยู่นี้เค้าว่าสิบสี่นี่เดี๋ยวฉันจะพาไปถ่ายฉันจะพาไปดูการถ่ายรูปแบบเพจเก่าของฉันการถ่ายรูปแบบ The Passion เนี่ย2คนข้างหน้าก็จะเป็นฉันกับพี่ฟิล์มใช่มั้ยข้างหลังอ่ะก็จะเป็นพี่ใหม่พี่ใหม่พี่หนุ่มแล้วก็พี่อาร์ตและอีกคนข้างหลังที่เสื้อม่วงๆก็จะเป็นเยมอนไล่จับฉันอยู่หรอใช่ฉันแล้วก็เธอวิ่งไล่จับฉันอีกทีเพราะฉันไปขโมยของเธอมาไงเธอก็เลยวิ่งไล่ฉันฉันเลยแบบไม่ได้นะเธอวิ่งแล้วเธอก็ไปจบคนข้างหลังอีกทีเหรอวนกันเขาก็เลยวิ่งตามมาไล่อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะคะทุกคนเขาบอกว่าจะดีสุดมาดูด้วยตาข้างเดียวลองนี่นะครับเขาก็จะให้สุจิบัตรขึ้นมาให้เราแบบปั๊มดูว่าเราผ่านเรื่องไหนมาแล้วบ้างไม่ออกอ่ะอันไหนคือลาพิวต้าดูรูปเอารูปไงเธอมันก็ไม่มีนี่ปะลาพิวต้าน่าจะแล้วก็เป็นภาษาแต่เราผ่านฮาวมาแล้วนะฮาวด้วยปั๊มฮาวก่อนลาพิวต้าก่อนอ้าวเฮ้ยมันไม่เหมือนกันนะแต่ละอันนะเอาหรอเออนี่ไงเขาก็บอกอยู่เนี่ยนี่ไงเขาก็บอกอยู่ซึ่งแล้วอันนี้เราแกล้งปั๊มถูกตามไปละกันอันนี้ปั๊มถูกThe Moving Castle นั่นไหนวะ The Moving Castle นั่นไหนอะนั่นแหละดีปั๊มปั๊มไปเถอะนะฮะทุกคนเราก็ได้มาแล้ว2ที่ในที่ฟิล์มโชว์ซีเราก็ได้ไปตามรอยมาแล้ว2ที่เนาะเราก็จะไปกันต่อเลยจ้าฉันลืมปั๊มให้น้องคนนี้แต่ฉันปั๊มไปแล้วเอาจริงๆนะตั้งแต่เข้ามาเลยอะฉันร้องไห้เลยเธอเพราะว่ามันแบบมันกินใจเหรออ่านไม่ออกดีนะฉันไม่ดักมุกเมื่อกี้ฉันจะดักมึงแล้วว่าอ๋อเพราะอ่านไม่ออกอะดิแล้วตอนนี้คุณอุ้ยอันนี้ดีมากทำให้ดูเหมือนเป็นประสาทลอยฟ้าเว้ย
ฉันชอบน้องกิกิมากนะเป็นแบบว่าขายเบเกอรี่แล้วนางก็จะนั่งไม้กวาดไปส่งของหรอแล้วคนเขาไม่กลัวหรอไม่นะก็น่ารักฉันจำไม่ได้แหละเรื่องมันไงแต่นางไปส่งเบเกอรี่อ่ะไม่เพราะว่านางเป็นแม่มดนางก็ต้องเป็นแบบก็ต้องปิดบังตัวเองปะเพราะว่าก็ให้เขารู้ไม่ได้สิก็ถ้าเป็นแม่มดแล้วรู้ว่าจะโดนสาปให้เป็นลูกออดนะเธอดูเรื่องอะไรมาเธอดูเรื่องอะไรสามเสียนหรอเธอดูสามเสียนแม่มดนอนโดเรมีไงที่แบบถ้าโดนรู้ความจริงแล้วจะกลายเป็นลูกออดอ่ะมีคุณยายมาทาท่าปะมีไหมคุณยายมาทาท่าเช่นไรวะสาวนั้นตะเกียงแก้วจะมารู้ชื่อนี้ได้หรือเปล่านะทาฮิราเป็นคุณยายทาฮิราหรือว่ามีนี่ปะมีพี่ยายาหญิงมีพี่แคทไหมอันนั้นจินนี่จ๋าในเรื่องมันคือเป็นเด็กผู้ชายที่อยากบินได้หรอฉันจำเรื่องไม่ได้อะแต่ว่าฉันรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนกันแล้วน้องคนนี้เขาแบบอยากแบบว่าทำเครื่องบินน่ะอ๋อนางก็เลยลงจากที่สูงเพื่อเดี๋ยวนี้มันจะบินไปหาคือนางอะชอบผู้ชายอีกคนนึงแต่ผู้ชายอันนี้ชอบนางเด็กหล่อเด็กคนนี้ชอบจำได้หรอไม่รู้อะไรคือความจริงอะไรคือความจริงวะคือจำได้ว่านางเอกอะชอบผู้ชายอีกคนนึงแต่อีเด็กผู้ชายคนนี้ชอบนางเอกและซึ่งไม่ใช่เรื่องนี้ด้วยเออถ่ายรูปกันหน่อยเป็นฉันทำเป็นถ่ายรูปแล้วก็มีแม่มดบินอยู่ข้างล่างอุ้ยเขาจะให้เราถ่ายรูปได้ด้วยหรอร้อยเธอต้องถ่ายสองคนเราต้องถ่ายกันสองคนเป็นซิลูเอทนี้ฉันจะต้องกระโดดไปแล้วจะต้องกระโดดกันไม่ก็ถืออันนี้กับห้อยนี้อันนี้มันลอยห้อยไม่ฉันจะต้องถือเธอจะต้องขี่ไม้ฟ้าและกระโดดฉันเป็นแม่มดมาแล้วฉันจะเป็นแม่มดบ้างไม่ได้หรออ้าวเธออยากเป็นแม่มดเป็นแม่มดแม่แตนแม่อะไรก็เธอเป็นแล้วก็เธออ่ะกระเธอมันจะไม่ชอบเป็นผู้ชายเว้ยมันจะชอบแย่งกันเป็นแม่มดตอนแรกกูบอกว่าเออมึงเป็นแม่มดก็ได้แต่กูเดินมาหยิบไม้กวาดก่อนเพื่อนต่อครับเหนื่อยแล้วอ่ะคนแก่เหนื่อยแล้วมึงอุ้ยเขามีฉากถ่ายรูปอีกแล้วไม่มีอีกแล้วไม่ถ่ายรูปอีกแล้วก็คือแบบนอกจากจะเป็นสแตนดี้ที่ให้เราไปดูให้เทียบขนาดของจริงใช่ไหมเขาจะมีเป็นแบบฉากตามการ์ตูนนะให้เราอะไป follow ตามด้วยขนาดเท่าของจริงซึ่งถ้าเราเข้าไปหักเลยนะอุ้ยน้ำหนักเกินเธอน่ารักจังเลยว้ามันแบบสารฝันสุดๆเธอถ้าคนที่เป็นแฟนจีบีมาเขาต้องน้ำตาไหลแน่เลยอะซึ่งพวกเราก็เป็นแฟนจีบีใช่แต่ว่าฉันอะยังดูแบบไม่ครบไงฉันก็จะอินเป็นบางเรื่องอย่างเช่นกิกกี้หรือว่าสปิริตอเวซึ่งเรายังไม่ถึงสปิริตอเวพี่เกดบอกไง strongสอนได้สอนได้ได้นะคะสอนได้กูโง่แล้วใครปั่นฉันต้องเป็นคนปั่นไม่ใช่เป็นผู้ชายจะเป็นเกี่ยวถ้าไม่ขาแตะพื้นล่ะอ๋อไม่สมจริงเหรอเออสมจริงอ่ะไม่มีที่วางเออใช่มั้ยเกลือตัวเก่งสุดๆทุกคนเล่นโยคะเลยแหละเอาจริงๆนะความรู้สึกกูตอนนี้เหมือนกับเธอรุ่นป้ามาเล่นตรงนี้เลยค่ะก็เลยแก่มาเล่นของใช่เหมาะสำหรับอีแก่อย่างพวกเราเรื่องนี้อ่ะฉันดูแล้วแต่ดูไม่จบเพราะตอนนั้นยังเด็กรู้สึกว่าง่วงนี่มีเยมอนด้วยเนี่ยนอนอาบแดดอยู่ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงในโซนของไฮไลท์เลย My Neighbor Totoro นะครับแต่พี่ฉันยังเรียกว่าโตโรโรอยู่เลยโตโรฉันเรียกว่าโตโรโตค่ะคือเมืองที่แคนาดาอยู่ในแคนาดาเหรอเขามีอันนี้ด้วยอ่ะเนี่ยเขามีอันนี้ด้วยอ่ะอันนี้คืออันที่แบบว่าคุณแม่เขาบอกว่าเห็นลูกแต่งแอบแต่งหญิงก็เลยแบบวิ่งไล่ตีไม่ใช่อันนี้เขาบอกปิดตาข้างเดียวดูอยู่แล้วปิดตาข้างเดียวอีกครั้งระวังโดนนะระวังโดนนะมันก็ไปกันค่ะทุกคนแล้วเข้าไปกันเธอเดี๋ยวรอให้คนน้อยก่อนเพราะว่าตอนนี้คนอยู่ในนี้เยอะแล้วอยากเข้าไปแล้วแบบรู้สึกว่าไม่ใช่เราเออร้องไห้อะเราอยากให้ร้องทำไมกระเป๋าตังค์หายหรอหรืออะไรอ่านไม่ออกซ้ำแต่เราชอบอันนี้มากเลยอ่ะฉันน่าอยากถ่ายรูปมากเลยอ่ะแต่ว่าเอากล้องมาทีไรหน้ามันมืดตลอดก็บอกแล้วว่าพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึกไม่งั้นเนี่ยวันนี้เธอก็จะทำงานแบบหน้ามืดหน้ามืดอย่างนี้แหละมาเมื่อกี้กล้องมาแบบมาเข้าไปกันเถอะ3 2 1อุ้ยโอ้ฉันไม่เห็นข้างบนหรือไม่ได้เวอร์อุ้ยเหมือนเป็นป่าหลังบ้านป้าอันเนี้ยที่แบบทะลุเข้าไปหาโตโตโร่ได้อ่ะใช่คืออีโตโกรนเป็นเทพแห่งป่าเลยนี่หรอเออตามคนจะเชื่ออะไรดีบ้างมันได้ใช่จริงมันคือเทพมันคือเทพแห่งป่าอันนี้คือภาพประกอบเธอของจริงอยู่ตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดให้เราดูไงว่าแบบโตโตโร่ทำอะไรอยู่บ้างหล่อมันอันนี้หล่อบิ๊กบราเดอร์ใช่บิ๊กบราเดอร์บ้าน AF ค่ะบิ๊กบราเดอร์ซึ่งเก่ากว่า AF อีกอ่ะเก่ามากตรงนี้เขาก็จะเป็นรูที่ให้เราแบบน้องก็ตัวใหญ่แค่นี้จริงๆเลยหรอตามมันก็ย่อลงมาหน่อยว่าถ้าเอามาขนาดจริงอ่ะจริงๆมันใหญ่กว่านี้ก่อนมันใหญ่กว่าคนหรอก็ใหญ่กว่าคนดี
ตัวใช่ไหมเพราะว่าเห็นในโปสเตอร์เพราะว่ายามอสลงไปนอนอ่ะถ้ายามอสลงไปนอนอ่ะก็คือตัวเล็กประมาณฝ่ามือเขาเองนะจริงหรอใช่เชี่ยตัวใหญ่มากใหญ่เท่าตึกอ่ะมอสอุ้ยน่ารักมากเลยอะโซนเนี้ยอะไรก็โซนที่อยู่ข้างหน้าเรานี้นะครับเป็นการถ่ายมิวสิกวิดีโอชื่อเพลง Umbrella ของริฮันน่าจะฟันชายจะเก็ตเตอร์เพิ่งเดี๋ยวน้องก็จะเต้นให้ดูก่อนค่ะเป็น Umbrella เลย Umbrella ก็เป็นแบบ Umbrella เออ่ะสาระนี่ก็คือการเป็นการจำลองเหตุการณ์นึงที่อยู่ในการ์ตูนเนาะก่อนที่แบบรถเมย์จะมารับก็คือโทโตโร่มายืนรอเป็นเพื่อนกับเด็กพวกนี้เป็นเหตุการณ์ในป่าฝนอุ้ยนี่ไงที่เขาแบบเอาข้าวโพดมาให้แม่แล้วบอกว่าแบบสุขภาพดีนะอะไรเงี้ยขอให้สุขภาพดีแล้วเขาเป็นตัวใหญ่เท่าคนเลยอ่ะรถเมย์ไงอีรถเมย์รถเมย์แมวไงเธอเรื่องนี้ฉันยังไม่ได้ดูหรอเธอจริงจริงฉันกลัวอีแมวมากเลยฉันกลัวตามันมันน่ากลัวเออตอนเด็กๆมันเหมือนหนังของทิมฮอตตันเบอร์ตันครั้งแรกที่ฉันได้ดูเรื่องเนี้ยฉันกลัวแมวเว้ยแมวแบบแมวตัวเนี้ยเพราะตามันแบบมันเป็นขีดแล้วมันน่ากลัวเพราะในทิมเบอร์ตันอ่ะหนังอลิซอินวันเดอร์แลนด์อ่ะเราไม่มีแมวนี่เอ้ยมันสองจิตสองใจนี่มันต้องสองหัวใช่มันยิ้มแบบเดียวดีเดียวร้ายอุ้ยนี่ไงเรื่องปอมโปโกปอมโปโกที่เป็นยี่ห้อแล้วมันมีโปโกยิ้มไงมันจะเปื้อนฟีเจอริ่งกับหนังฝั่งมาร์เวลด้วยเรื่อง Guardian of the Galaxy เพราะมีแรคคูนแรคเก็ตแรคล็อกคอนคือลิ้นผ่านอะไรแต่ที่ญี่ปุ่นมันมีต้นเงาะด้วยหรอไม่ใช่เงาะนี่คือต้นกุหลาบฮะเอาดีๆนะแมวในจีบีอ่ะเป็นสัตว์ที่ว่าแล้วโคนดูโคตรน่ากลัวเลยอ่ะเออมันดูน่ากลัวมากเลยไอ้ตัวเนี้ยอย่างงี้ตัวเนี้ยมันดูน่ากลัวน่ากลัวน่ะทําอะไรอ่ะพนักงานเขาจับออกจากข้างนอกนะเพลงมันเล้าอ่ะอุ๊ยเปลี่ยนอ๋อแปลงร่างไงเล่นแปลงอ๋อนี่คือแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้หรอใช่อ้าวน่ารักอ่ะอีตัวนี้เป็นตัวที่แปลงร่างไม่เก่งก็ตามความเชื่อของญี่ปุ่นนะครับทาโนกิถือว่าเป็นเทพเนาะเป็นเทพหรือเป็นสัตว์พิเศษนั่นแหละที่แบบสามารถแปลงร่างได้เป็นพูดดีกว่าเป็นพูดที่สามารถแปลงร่างได้เนาะบางครั้งนางก็จะชอบบอกก่อนแปลงร่างว่ามูนเป็นสัมภาวะเป็นทำไมอัมพาวาบีอะไรอย่างเซเลมูนเออแต่แล้วฉันเป็นกระเทยที่ไม่ดูเซเลมูนเนี่ยโปมาใช่แล้วก่อนจะแปลงร่างเขาพูดอย่างนี้ด้วยพลังแห่งดวงจันทร์อันนี้ดูภาคไทยสุวรรณีน้องที่นั่งเข้าก็โทรสั่นหมดแล้วน้องนั่งตรงนี้เหงาไหมอ่ะพี่มานั่งแทนหนูไหมล่ะไม่เป็นไรค่ะแต่พวกพี่มาสร้างสีสันให้นะคะแต่โชว์เพลงน้องบอกไม่ต้องการไม่เธอฉันชอบความเป็นความตัวเมียเนาะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมีนมมีนมมีผมมีนมมีผมแล้วเราไม่ได้มีลูกกระเดือกใหญ่เท่ากำปั้นใช่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วมีบ้านมีรถเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาเป็นกระเทยเหมือนกันจะมาเป็นกระเทยเหมือนกันไม่ได้จะมาเป็นแรงขูดเหมือนกันไม่ได้แต่ผู้ชายก็นมใหญ่เหมือนเดิมก็เป็นตุ้ยๆไงหนุ่มตุ้ยเอ้ยน้องมีไม่แน่อันนี้อาจจะเป็นผู้ชายด้วยซ้ำแต่ว่าใส่ไว้เพราะว่าอย่างเป็นตุ้ยเป็นออกสาวเป็นตุ้ยอุ้ยปริเซมโมโนโกะเรื่องนี้ดังโมโนโกะโมโนโนเกะ Princess m o n o n o k e อ่ะเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ดูแต่ว่าฉันเคยจำหมาป่าได้หมาจิ้งจอกฉันเคยเห็นหมาป่าหมาป่าเพราะผู้หญิงคนนี้เป็นเมาคลีเอ๊ะแล้วไหนมีอ่ะอุ้ยเขาจะมีดาบด้วยอ่ะเขามีดาบด้วยอ่ะตอนนี้เหมือนเป็นเทพเลยอ่ะเออเมื่อกี้ฉันเห็นมันเป็นจออ่ะนะครับตรงเนี้ยเขาจะมีจอโปรเจคเตอร์กั้นก่อนเอาไว้แบบฉายภาพในการ์ตูนเนาะแล้วข้างในก็จะเป็นตุ๊กตานี่อย่างนี้นี่อย่างนี้เนี่ยแล้วมันก็มองไม่เห็นเลยนี่อย่างนี้เห็นไหมทุกคนนี่แล้วพอจอมาหายเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเทพเทพข้างในอันนี้คือน้องอะไรน้องน่ารักจังมึงอีตัวนี้น่ากลัวมากไอผีนั่นหรอผีกุ๊กกัวเออไม่ฉันไม่เห็นใน TikTok เว้ยที่มันแบบชอบเอามาทำให้มันดูน่ากลัวนี่แล้วทีนี้นางก็จะเป็นเทพนี่เห็นไหมน่าเหมือนลิงเลยเธอถึงแล้วเรื่องในดวงใจอ่ะนั่นก็คือเรื่องโดเรมอนสปิริตอเวย์เราไม่ได้เจอตัวปั๊มนี่มาและนี่นะครับฉากที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือฉากที่เป็นซีนเริ่มต้นของจุดเปลี่ยนชีวิตของตัวเอกเนาะเป็นแบบเป็นเขาเรียกนะเป็นนครพุทธจนเป็นแดนมาเป็นแดนวิญญาณเป็นไม่ใช่แดนวิญญาณเป็นเมืองที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างเมืองวิญญาณกับเมืองมนุษย์ใช่แล้วก็ข้างหลังนี้เราก็จะคือตอกแดดก่อนเราก็จะเห็นว่าข้างหลังเนี้ยเป็นมนุษย์ที่กินข้าวแล้วกลายเป็นหมูแล้ว
ไหนพี่มีมนุษย์เลยพี่มีมนุษย์เลยอ่ะมีหมูแล้วมีหมูแล้วซีนที่กลายเป็นหมูไปต่อกันดีกว่าครับมีเป็นการซีนที่ว่าเจ้าที่ด้วยแกแกดูนี่มีน้ำแดงมีน้ำแดงไทยด้วยนี่ไงคือมีทุเรียนด้วยอ่ะโนเฟสกินทุเรียนด้วยอ่ะโอ้ยมีตำไทยอันนี้ตำไทยนี่ไงมีติ๊มข้าวเหนียวด้วยอ่ะตัวละครที่เงียบที่สุดอะคือตัวละครที่น่ากลัวที่สุดเพราะฉะนั้นเราฉันว่าโนเฟสในเนี้ยแม่งน่ากลัวที่สุดในเรื่องละถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวที่เป็นตัวดีก็เหอะแต่แบบฉันรู้สึกว่าด้วยคาแรคเตอร์ที่มันนิ่งอะมันน่ากลัวมากเลยและนั้นเป็นหมาล่าเป็นหมาล่าไม้ ซีนในตำนานเลยอะวิตรงเนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่เป็นซีนในตำนานเนาะสำหรับแบบเป็นภาพจำของใครหลายๆคนที่ได้ดู Spirit Away ซึ่งสเตชันเนี้ยเอามาจากโรเยวีเอามาต่อเลยเออเอามาจากโรเยวีที่ฉันไปถ่ายกับมาตือมาจริงปะเหมือนปะเหมือนเหมือนอยู่นะเหมือนสเตชันเขาน่ารักแบบวิวแค่นี้เลยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะใช่อะไรคือไฟแล้วใหญ่มันจึงเรียกอะไรรานเมื่อไรกันนะรานที่เจียวไม่ถึงผมดีใจโลกีอ่ะปะรอคิวกันดีกว่าแต่ว่าถ้ามาเขาห้ามเอาพวกไม้เซลฟี่อะไรมานะเราต้องเอาเพื่อนมาด้วยเขาห้ามพกไม้เซลฟี่ห้ามพกไม้เซลฟี่ห้ามพกเพื่อนค่ะต้องเอาผัวมาเพื่อนไม่มีค่ะไม่ต้องห่วงไม่ได้พกมาหรอกค่ะนี่ก็ไม่ใช่เพื่อนตรงนั้นแหละค่ะนี่ก็คือทำงานเดินผ่านมาแล้วก็แบบเรียกกันมาด้วยกันไม่มึงเข้าเป้านี่ไม่มีคนถ่ายรูปว่ะตัวตโลกับสปิริตอเวนี่คนละเรื่องกันนะคะเอาละค่ะทุกคนแล้วเราก็ถึงทางออกแล้วค่ะเอาละครับเอาละครับมาถึงจุดสิ้นสุดของงานแล้วแล้วก็ไปเอวิทีเราเพลงญี่ปุ่นเหมือนกันก็เราจะไปที่โซนขายของที่ระทึกกันนะคะทุกคนลมละลายอันนี้คือสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดตลอดวันนี้ด้วยข้างในไม่เท่าไหร่หรอกนะตรงนี้สุดสุดเริ่มชินแล้ว25,000เวลาเข้ามาในนี้เราเสียงจะต้องแล้วอันนี้จีบีค่ะไม่ใช่ดิสนีย์แลนด์ก็มันน่ารักอ่ะตลอดน่ากลัวมากเลยนะใครบีบไข่มอสวะมันน่ารักหมดเลยอะเรารู้ว่าเราจะซื้อเรากลัวว่าเราจะเอาไว้แล้วมันดักฝุ่นเรากลัวไปว่าเราจะเอาเงินที่ไหนไม่คือของในนี้มันก็น่ารักหมดเลยเว้ยเธอมันคือของลิขสิทธิ์แหละมันก็ราคาสูงหน่อยดีกว่าเราบินไปญี่ปุ่นถ้าใครที่รักจริงๆอยากซื้อเก็บไว้ก็ซื้อถ้าใครอยากมาดูเนินเล่นๆแบบว่าเราก็มาดูก็มาดูอย่างเงี้ยก็วันนี้เป็นไงครับพี่ฟิล์มจบตรงนี้เลยหรอตรงนี้ก็ได้ใครออกอย่าพูดอย่างนี้อ๋องั้นเนี่ยก็สนุกค่ะวันนี้ไปไอ้อีโดกูจะตกจังเลยอ่ะเธอมันน่ารักมากเลยอ่ะเป็นกระเป๋าใส่เหรียญมอสได้เลยนะเอาไว้ใส่ MacBook ไปทำงานตอแหลมากอันนี้ด่าพวกกูหรืออะไรกระเป๋าหรอขนไงน้องถ่านเนี่ยแต่น้องถ่านเขาไม่มีแบบฝุ่นตุ๊กตุ่นฝุ่นหล่อไม่ใช่น้องคิดเท่าหรอมันคือฝุ่นมันคือฝุ่นเว้ยน้องคิดเท่าฉันจะเรียกน้องคิดเท่าเอาละค่ะทุกคนสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ตอนที่ยังทันนะคะยังทันวันที่30กันยายนค่ะก็มากันได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7เลยค่ะไม่ใช่ชั้น7ด้วยซ้ำมันคือชั้น7แล้วก็ขึ้นมาเลื่อนมาอีกชั้น1ก็คือชั้น8 GMM Live House เนาะก็การจัดการแสดงเนี่ยก็จะมี2รอบด้วยกันนะครับจะมี 10:00 น.ถึง 16:00 น.แล้วก็ 16:00 น.ถึง 16:00 น.ใช่แต่ก็มาได้เรื่อยๆหมายถึงว่าก็เข้ามาได้เรื่อยๆใช่แล้วก็ Last Entry เนี่ย Last Entry ก็ประมาณ 3:30 น.นะครับจัดถึงวันที่ก็คืออ่านป้ายตรงนี้เลยเนาะจัดถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับบัตรราคา650บาทแต่ถ้าเป็น VIP ได้ 1,290 บาทก็จะได้ของซิมโฟเนียมากมายแล้วก็ได้สมมติถ้าแถวยาวก็จะมีแถว VIP มีฟาสต์แพสคุ้มมากนะใครที่เป็นแฟนการ์ตูนก็คือต้องมาเลยแล้วจิบีก็คือเป็นแบบการ์ตูนที่ทุกคนรักอยู่แล้วใช่แต่ฉันอยากกลับไปดูอีกหลายเรื่องของเขาที่ฉันยังไม่ได้ดูบอกเลยนะว่าบรรยากาศในคลิปอะดูแบบแฟนตาซีใช่ไหมต้องมาดูด้วยตาตัวเองใช่ใช่เพราะว่าอาจจะแฟนตาซีไม่เท่าพวกเราใช่เราแฟนตาซีกว่าแฟนตาซีที่สุดแล้วเพราะเรามาจากสามเสียงใช่ใช่เสียงหนึ่งใช่ถูกต้องก็อยากให้ทุกคนได้มาจอยมาดูตาตัวเองเขาบอกว่าสุภาษิตที่เราเขียนไว้ว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งอย่างสุภาษิตที่เขาบอกไว้ว่าขี่ช้างจับกระเทยทำไมหรือดั่งสุภาษิตที่เขาบอกไว้ว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำทำไมอย่างสุภาษิตที่เขาบอกไว้ว่าเข็นโคกขึ้นภูเขาทำไมไม่ใส่ไปในรถแล้วโคกมันเล็กจะตายเราไปเข็นทำไม
ก็ได้ความรู้ไปเต็มๆสำหรับการมาดูจีบีนะคะซึ่งเพลงนี้ฉันชอบเพลงนี้มากเลยอ่ะเพลงนี้มาจากเรื่อง Spirit Away หรือว่าเรื่องใช่ว่า Spirit Away น่าจะชอบ Spirit Away เพราะมันคุ้นหูสุดใช่ป่ะใช่เพลงที่คุ้นหูของฉันก็คือเพลงที่คุ้นหูของฉันเลยก็คือมีแค่เพียงเฟรนช์ฟรายส์ในคืนนี้ฝากลาไปด้วยกับเอ็กซิบิชันของจิบลินะครับผมมาที่ประเทศไทยครั้งแรกแล้วก็คืออีกรอบนึงว่าประมาณสิ้นเดือนถึงจัดถึงวันที่30กันยายนเนาะใช่สำหรับใครที่อยากรู้ว่าอะไรยังไงก็ไปหาข้อมูลกันได้นะครับใน Google ไม่ให้มาเลยมาเลยที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้นบน GMM Live House ใช่ครับผมแล้วก็วันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงนะเรารายการ3แซ่บก็ขอลากันไปก่อนนะคะด้วยวลีขอSpirit Away นะคะอย่ามาที่นี่นะอย่ามาจับฝากไปด้วยนะคะด้วยวลีที่ว่าคนดีเป็นได้เป็นเลยกระเทยเป็นได้ไม่ต้องรอขอบคุณค่ะซื้อไข่สลับก็ใครที่เป็นแฟนคลับพี่ฟิล์มโอเควิโก้หรือพี่พัดโอเควิโก้นั้นก็สามารถไปเจอกันได้ทุกวันเลยครับเน้นว่าทุกวันเลยนะครับผมไม่ต้องเป็นแฟนคลับเพราะว่าเจ้าของร้านมาทุกวันเลยครับโกหกค่ะบางวันก็สต็อกสตอรี่ไว้เพื่อลงอีกวันนึงสต็อกไว้ปะก็ไงนะคะก็ฝากกดซับกดไลค์เอ้ยแล้วก็เดี๋ยวช่องฟิล์มพาวิก็จะมีคอนเทนต์จอร์เจียด้วยหรือว่าถ้าเธออยากไปเที่ยวต่างประเทศกับฉันฉันก็อยากไปจริงแต่ไม่มีแต่อยากไปแต่ติดผู้ชายแต่ติดผู้ชายฉันจะไปโฟแลนด์ปลายปีก็ลองมาลุ้นกันนะครับว่าระหว่างเทปจอร์เจียกับเทปนี้อะไรจะออนก่อนกันเทปฉันออนวันพุธนี้แล้วค่ะโอเคจบนี่ตอนฉันพูดนี่คือฉันไปประเทศอื่นแล้วเธอออนวันพุธใช่ไหมใช่เทปนี้ออนวันอังคารฉันออนพรุ่งนี้เลยรอดูกลางคืนอังคารไหนไม่รู้กลับไปลงเลยกลางคืนอังคารไหนไม่รู้ลงแบบว่าไลฟ์นะคะของคุณที่ติดตามกันนะคะครับบ๊ายบายครับทุกคนเทปหน้าเราจะเชิญใครมาอีกเราจะมาที่ไหนนะคะก็อย่าลืมนะคะติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็เปิดไฟให้แฟนคลับคนไหนกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจขอความช่วยเหลือกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะกดตะกร้าสีเหลืองตรงนี้ได้เลยนะไม่มีกูจะปิดตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ได้ปิดเลยเนี่ยไว้บ๊ายบายจ้าอยากจะเข้าไปทักเธอเสักทีฉันต้องรอเป็นปีถึงเจอคนที่ฉันคิดว่าใช่จับเวลาแล้วนะ